วันนี้นะครับเราไปที่บ้านอีกหนึ่งลายในมาเรียนจบแล้วนะครับดูอีกทีนึงเพราะว่าน้องหมาตัวนี้ครับร้ายร้ายเลยแหละเจ้าของบอกว่าไม่เคยทำอะไรกับน้องหมาเลยถึงว่าไอ้คำว่าทำอะไรไม่ใช่ว่าพยายามสอนนะไม่เคยตีแต่น้องหมาตัวนี้มีการป้องกันตัวเองที่สูงเวอร์มากนะครับเป็นน้องปอมนะครับเวลาสูงเวอร์มากๆเนี่ยบางทีเวอร์โอเวอร์แอคติ้งในการป้องกันตัวเนาะเราไปทำงานพร้อมกันดีกว่าคำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนไปกันเลย let's go นะด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่ามันแสบจริงๆเพราะว่าถ้ามุดถามผมอะปีเนี้ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่พีคมากนะแต่ใส่เสื้อได้แล้วเนาะได้ค่ะถ้าเรามองเลยดีเทลพี่เอาแบบจริงๆจังอะก็แต่ตัวพี่ก่อนอะจริงๆต้องไม่เกิดขึ้นเลยพอทีมาพอทีคือจ้าพยายามกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาต้องโดนการอนุญาตไปจับตัวอ่ะถูกอันนี้ถูกอันนี้จังหวะสวยเนี่ยแล้วพี่ดูหูเนี่ยเห็นไหมหูเปลี่ยนเลนบ้าหูลูกเพราะงั้นคือเวลาแค่เราชี้นำได้ครับแล้วเราดูภาษาร่างกายน้องหมาเป็นอ่ะมันจะไม่หลงทางพี่พ่อชีคือจ้าจ๋าว่าไงคะลูกกระจัดจัดว่าไงคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมบ้านเงียบมันเงียบมากเลยลูกแต่บอกตอนแรกพี่ที่ผมถามแปลกๆไม่ใช่อะไรนะผมเห็นสัญญาณมันดูแบบโหดมากอ่ะเนี่ยรู้เยอะเนี่ยนั่งรอไอ้นั่งรออย่างงี้ห้ามให้นะยืนเก่งมากห้ามให้ไม่งั้นเขาชิงจังหวะหนึ่งไงพี่รู้เยอะนั่งลงเก่งมากครับถ้าเราสั่นมึงจะให้ใช่ไหมใช่นั่งลงเก่งมากครับพี่จะเห็นนะว่าผมจะมีคำว่าเก่งมากครับคือขั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบให้ขนมอย่างเดียวนั่งลงเก่งมากครับแล้วก็เวลาเล่นนะครับผมแนะนำว่าพี่เล่นเต็มที่อ่ะประมาณ5เมตร10เมตรแล้วก็เว้นระยะสักครึ่งชั่วโมงเล่นใหม่มันจะได้เก่งตอนแรกผมเข้าใจว่ามาบึ้บแบบไอ้เอกมาแล้วไอ้น่ารักยังน่ารักอยู่ยังค่อยชื่นใจหน่อยจะโดดออกนอกคอร์ตใช่ผมก็กลัวอย่างเดียวว่าพอมันหลุดได้ทีนึงอ่ะมันจะโดดเป็นใช่เนี่ยเขาพยายามกระโดดไม่กระโดดทีไม่กระโดดเนี่ยมันเพราะว่ามันเหมือนกับกระโดดทิปเสาเล่นใช่ถ้าหยุดแสดงว่าให้อิกนอให้เพิกเฉยเอาครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาไปนั่งเองนั่งเงี้ยสมมตินั่งอย่างนี้แล้วเราชอบเราจะเปลี่ยนโปรเมนต์โอ้ยเก่งมากอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพี่คือถ้ามุดเขานั่งมันบอกแล้วเขาไม่โดดอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเราให้เป็นกู๊ดแอนชั่นคือเราไปสนใจในสิ่งที่มันโอเคอีกประมาณอีกสิบวิเดี๋ยวผมจะชมโอ้ยจริงถ้าเขายังนั่งอยู่ในเบาะนะโอ้ยเก่งมากเขาจะเริ่มคิดเดี๋ยวคันนี้อย่างนี้เราก็ไม่ยุ่งแล้วเรารอให้มันจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะพี่จะทำต่อเหรอโอ้ยเลยอันนี้เลยป้ายน้องเมย์คือเขาคือมาถูกทางนะแต่ว่าเวลาทำเสร็จรอบนึงอ่ะไม่จำเป็นต้องรอมองนี่เก่งมากโคชิเก่งมากเก่งมากเนี่ยผมจะสนใจชมเฉพาะตอนที่เขานั่งบอกเก่งมากโคชิจะเก่งมากก็เก่งมากโคชิให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วพี่เห็นไหมตอบตัวเลยนะเว้ยรอจังหวะที่มันเหมาะสมนี่แล้วก็แบบไม่ต้องแบบเป็นเร่งว่าเขาชี้ขึ้นไปเพราะว่าถ้ารู้เราสอนว่าเขาชี้ขึ้นบอกแล้วนั่งขนมมันจะเป็นการสอนระบบเพสต่างคนแต่ลำคาญคราวนี้ขึ้นอยู่ว่าใครกิฟต์อัพก่อนก็ยังดีที่ไม่ครูตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเจอหน้าผมเก่งมากเขาชี้เนี่ยครับยืนบอกก็ชมเห็นปะใจเย็นๆนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับบ้านน้องหมานะครับจริงอยู่ใกล้กับบ้านมากความน่ารักก็ยังมีอยู่เต็มที่นะแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะบางช่วงบางตอนที่น้องหมาพยายามท้าทายนะครับชิงจังหวะในการควบคุมสถานการณ์เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่น่ารักน่ารักถามว่าน่ารักไหมน่ารักแล้วคลิปต่อไปครับคลิปหน้ามีโจทย์ตัวไหนน้องหมายังไงถ้าเจ้าของอนุญาตให้เราถ่ายนะครับเราก็จะถ่ายให้ชมกันนะย้ำอีกทีนะครับเจ้าของบ้านไหนที่ไม่อยากให้ถ่ายนะครับสามารถบอกได้แต่เนิ่นๆเลยไม่ได้แปลว่าบังคับถ่ายทุกบ้านนะครับแค่ถ้าสมมติว่าเจ้าของสะดวกเนี่ยมันก็จะเป็นวิทยทานให้น้องหมาบ้านอื่นๆนะครับว่าแบบเอ้ยฉันมีหมาประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่สะดวกให้ถ่ายแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็บ้านนั้นก็ถ่ายเองนะเพราะว่าถ้าผมถ่ายไปเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืมนะครับเพราะว่าวันนึงจะถ่ายหลายคลิปอยู่บอกแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ถ่ายไปเลยถ้าใครให้อนุญาตให้ผมถ่ายเพื่อเป็นวิทยทานแก่บ้านอื่นนะครับผมจะพยายามโฟมซูมแต่น้องหมาถ้าไปเรียนที่บ้านเนี่ยผมจะพยายามให้ถ่ายติดบ้านของท่านให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าแต่ถอให้ติดเนี่ยผมก็จะพยายามครอบให้มันออกไปคือตัดออกนะไม่ให้คนอื่นเห็นเท่าไหร่นะครับโอเคคลิปนี้ลาแล้วครับแล้วเจอกัน